สวัสดีครับสรุปข่าว IT ประจำสัปดาห์วันที่11สิงหาคมปี2567วันนี้มีข่าวเยอะแยะมากมายเลยครับมีข่าวอะไรบ้างไปชมกันได้เลยข่าวแรกนะครับทางไลน์ประเทศไทยได้ออกประกาศว่าตั้งแต่วันที่19สิงหาคมปี67เป็นต้นไปนะครับไลน์เดสก์ท็อปหรือว่าไลน์บนคอมพิวเตอร์เวอร์ชั่น 8.3.0 หรือว่าก่อนหน้าจะไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วก็ทางไลน์ประเทศไทยครับแนะนำว่าผู้ใช้อุปกรณ์ Windows นะครับจะต้องอัปเดต Windows ให้เป็น Windows 10ขึ้นไปแล้วก็ถ้าเป็น Mac นะครับต้องอัปเดตเป็น macOS 12หรือว่าใหม่กว่าจึงจะสามารถอัปเดตไลน์ให้เป็นเวอร์ชั่นที่สูงกว่า 8.3.0 จึงจะสามารถใช้งานได้ครับข่าวต่อมาครับทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ดำเนินการฟ้องร้อง TikTok อีกแล้วนะแล้วก็บริษัทไบแดนซ์ในข้อหาละเมิดกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเด็กรายงานระบุว่า TikTok ได้รวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากเด็กอายุต่ำกว่า13ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองครับแล้วก็การฟ้องร้องเนี่ยมีผลกระทบต่อ TikTok แน่นอนซึ่งจะต้องเจอกับคดีความแล้วก็การตรวจสอบจากรัฐบาลสหรัฐในหลายด้านในคำฟ้องระบุว่าตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมา TikTok ได้อนุญาตให้เด็กสร้างบัญชีดูแชร์วิดีโอแล้วก็ข้อความกับผู้ใหญ่ในแพลตฟอร์ม TikTok ครับและนอกจากนี้ทาง TikTok เองยังถูกกล่าวหาว่าได้ทำการรวบรวมแล้วก็เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวจากเด็กโดยไม่รับความยินยอมจากผู้ปกครองแม้กระทั่งบัญชีที่สร้างจากหมวดเด็กด้วยครับนอกจากนี้ TikTok ครับยังมีคดีความกับรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับกฎหมายที่บังคับให้ TikTok ขายบริษัทเพราะว่าไม่ต้องการให้กลุ่มบริษัทในเครือของจีนเนี่ยเป็นเจ้าของซึ่งหากทาง TikTok เองเนี่ยไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกแบนในสหรัฐครับแต่ว่าการขายกิจการครั้งนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะไม่เกิดขึ้นครับเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยไม่เห็นด้วย Nvidia ถูกกล่าวหาว่าดึงข้อมูลจาก YouTube Netflix ไปฝึก AI เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากแบรนด์ครับทำการละเมิดข้อตกลงอย่างชัดเจนรายงานเผยว่า Nvidia ครับได้ดึงข้อมูลเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์มาใช้ในการฝึก AI โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีการสั่งให้พนักงานครับทำการดาวน์โหลดวิดีโอจาก YouTube Netflix แล้วก็ชุดข้อมูลอื่นๆเพื่อนำไปพัฒนาโครงการ AI เชิงพาณิชย์รายงานเผยว่าการเทรน AI ของ Nvidia ครับมุ่งพัฒนาโมเดลสำหรับผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนอย่างเช่นตัว Omniverse 3D World Generatorระบบขับขี่อัตโนมัติแล้วก็โครงการDigital Humanของบริษัททาง Nvidia ครับก็โต้แย้งบอกว่าทางบริษัทเนี่ยได้ทำการวิจัยไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างเต็มที่ครับโดยอ้างว่ากฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองการแสดงออกที่เฉพาะเจาะจงแต่ไม่คุ้มครองข้อเท็จจริงไอเดียข้อมูลแล้วก็ข้อมูลสารสนเทศใดๆบริษัทครับได้ทำการเปรียบเทียบการดำเนินการนี้ครับกับสิทธิของบุคคลที่จะเรียนรู้ข้อเท็จจริงไอเดียข้อมูลหรือข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งอื่นๆได้ใช้มันเพื่อการแสดงออกของตัวเองทาง YouTube เองก็ตอบกลับว่าไม่เห็นด้วยกับการกระทํานี้ครับโดยทางโฆษกของ YouTube เผยว่าการใช้ YouTube เพื่อการเทรนโมเดล AI เป็นการละเมิดข้อตกลงอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามครับพนักงานของ Nvidia เองก็มีความกังวลเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมแล้วก็กฎหมายในการทํางานครั้งนี้ครับทางพนักงานภายในได้รับคําตอบจากผู้จัดการว่ามีการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงแล้วโดยรองประธานฝ่ายวิจัยของ Nvidia เผยว่าเป็นการตัดสินใจของผู้บริหารขณะที่พนักงานคนอื่นๆใน Nvidia ครับมีความเห็นว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นทางกฎหมายที่เปิดกว้างและทาง Nvidia เองต้องหาวิธีการจัดการในอนาคตข่าวต่อมาเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ชี้ว่า ChatGPT จะเป็นเครื่องดูดข้อมูลระดับสุดยอดและไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่หลายคนคิดผู้เชี่ยวชาญด้าน AI เนี่ยเผยว่า ChatGPT มาพร้อมคุณสมบัติใหม่หลายๆอย่างครับอย่างเช่นการดูทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าจอไปพร้อมๆกับผู้ใช้บวกกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่หลากหลวมของนักพัฒนาครับทำให้ประเด็นนี้สื่อว่าทาง ChatGPT เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ดูดข้อมูลระดับสุดยอดซึ่งไม่เหมือนกับตัว Apple Intelligence ครับที่เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการใช้ ChatGPT รายงานเผยว่าผู้เชี่ยวชาญด้าน AI หลายคนแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลครับเมื่อใช้แพลตฟอร์ม ChatGPTแล้วก็ดูเหมือนว่าทัศนคติที่ไม่จริงจังต่อความเป็นส่วนตัวของ OpenAI เนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนครับเมื่อมีการเปิดเผยว่าแอป ChatGPT บน Mac ได้ทำการเก็บข้อมูลแชทไว้ในรูปแบบข้อความ ChatGPT จะอนุญาตให้ผู้ใช้ถามคำถามด้วยเสียงแล้วก็ให้เข้าถึงกล้องครับบนอุปกรณ์ที่เราใช้อยู่แต่ว่าข้อมูลการเข้าถึงพวกนี้ผู้ใช้ต้องอนุญาตก่อนและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ OpenAI ครับอันนี้ก็ดูซุ่มเสียงหน่อยเพราะว่าทางนโยบายเนี่ยระบุว่าทั้งเสียงแล้วก็ภาพของผู้ใช้เนี่ยอาจถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลที่ใช้ในการฝึกโมเดล AI ของทาง OpenAI เองได้ครับมาดูทาง Apple Intelligence บ้างครับทาง Apple Intelligence เนี่ยจะยึดเรื่องของความเป็นส่วนตัวเป็นหลักครับแม้ว่าจะต้องใช้ร่วมกับ ChatGPT ก็ตามแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงที่ Apple ได้ตกลงกับ OpenAI ด้วยครับว่าจะมีการปกป้องข้อมูลแล้วก็ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อย่างเข้มงวดมากๆครับ
รูปแบบที่ Apple ใช้นะครับก็เป็นการปกปิดข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของผู้ใช้ครับก่อนที่จะส่งต่อข้อมูลไปยัง ChatGPT ดังนั้นเซิร์ฟเวอร์ของ OpenAI จะไม่ทราบเลยครับว่าใครเป็นผู้ส่งคำถามหรือว่าใครเป็นผู้ได้รับคำตอบซึ่งเป็นหนึ่งในข้อตกลงของ Apple กับ OpenAI ซึ่งมีการรับรองว่าข้อมูลจากเซสชันเหล่านี้ครับจะไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรมโมเดล ChatGPT ของ OpenAI ในอนาคตด้วยครับมาดูข่าวลือเรื่องสินค้าใหม่กันบ้างครับมีรายงานข่าวลืออีกรอบครับระบุว่า Apple Watch SE รุ่นใหม่ครับจะใช้ตัวเรือนพลาสติกก่อนหน้านี้ครับเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับทาง Mark Gurman เคยรายงานข้อมูลว่า Apple กำลังพัฒนา Apple Watch SE ตัวเรือนพลาสติกอยู่ครับโดยจะเอามาแทนที่การใช้ตัววัสดุอลูมิเนียมแบบเดิมโดยการเลือกวัสดุพลาสติกมาใช้ครับส่วนหนึ่งก็เพื่อทำให้ต้นทุนตัวเครื่องต่ำลงเอาไว้เจาะตลาดผู้ที่อยากได้ Apple Watch ราคาย่อมเยาอย่างเช่นเด็กๆได้ครับเบาะแสที่ Apple จะไปเจาะตลาดเด็กๆนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากที่ Apple ได้เปิดหน้าเว็บโปรโมทให้ผู้ปกครองครับซื้อ Apple Watch รุ่น Cellular ให้เด็กๆโดยใช้ชื่อแคมเปญว่า Apple Watch for Your Kids ครับชูเรื่องประโยชน์ของ Apple Watch สำหรับเด็กๆเช่นการใช้งานติดตามตำแหน่งการโทรหาผู้ปกครองการติดตามกิจกรรมโดยผู้ปกครองสามารถตั้งค่า Apple Watch ให้บุตรหลานผ่าน iPhone แล้วก็ตั้งค่าให้เด็กโฟกัสการเรียนได้ด้วยครับการที่ Apple Watch SE เนี่ยจะใช้ตัวเรือนวัสดุพลาสติกครับก็สามารถใส่สีสันสดใสให้กับตัวเรือนได้ลักษณะเนี่ยจะคล้ายกับตัว iPhone 5C ครับเมื่อก่อนที่มีให้เลือกหลายสีเลยอย่างเช่นตัวสีบลูเยลโล่พิงค์กรีนแล้วก็การที่ใช้ตัวเรือนพลาสติกนะครับก็จะสามารถเอาไว้แยกครับความแตกต่างระหว่างตัว Apple Watch SE แล้วก็รุ่นหลักได้ครับ Apple Watch SE รุ่นล่าสุดตอนนี้ก็คือ Apple Watch SE รุ่นที่2ครับเปิดตัวมาตั้งแต่ปลายปี2022แล้วแล้วก็ในปี2024เนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะได้เห็นรุ่นใหม่ส่วนจะเป็นตัวเรือนพลาสติกหรือไม่ก็รอดูกันครับ Mark Gurman รายงานอีกแล้วครับเกี่ยวกับข่าวลือของการมาของ Mac รุ่นใหม่ครับบอกว่า MacBook Pro Mac Mini แล้วก็ iMac Chip M4 จะเปิดตัวปลายปี2024นี้หลังจากที่ Apple เปิดตัว iPad Pro Chip M4 ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีข่าวว่าชิป M4 เนี่ยจะเริ่มถูกนำไปใส่ใน Mac ด้วยครับเริ่มช่วงปลายปีนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ครับทางรอสยังเผยว่าจะมี MacBook Pro รุ่นเดียวที่จะมาพร้อมชิป M4 แต่ Mark Gurman นะครับก็รายงานข้อมูลเพิ่มเติมครับว่านอกจาก MacBook Pro แล้วเนี่ยก็จะมี Mac Mini iMac Chip M4 ครับที่จะเปิดตัวในช่วงปลายปี2024นี้ส่วน MacBook Air Mac Pro Mac Studio จะได้อัปเดตในปี2025ครับหนึ่งในข้อมูลที่น่าสนใจของ Mark Gurman ครับก็เผยว่าชิป M4 ของ Mac นั้นครับจะโฟกัสเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็เพิ่มขุมพลัง Neural Engine เข้าไปด้วยเพื่อรองรับการประมวลผล AI แล้วก็จะมี Mac หนึ่งรุ่นครับที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ Apple ครับเปิดตัว iPad Pro ชิป M4 มาพร้อมดีไซน์ตัวเครื่องที่เบาแล้วก็บางกว่าเดิมครับซึ่งอาจจะเป็นอนาคตของดีไซน์ใหม่ๆของ Apple ในอนาคตโดย MacBook Pro เนี่ยก็มีข่าวลือว่าจะเป็นหนึ่งในสินค้าครับที่ถูกออกแบบให้บางกว่าเดิมสำหรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ Mac ครับทาง Mark Gurman เนี่ยไม่ได้บอกข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะว่าคืออะไรกันแน่อาจจะเป็นทั้งดีไซน์ใหม่แล้วก็รวมถึงข่าวลือกันมาของ Face ID ใน Mac ด้วยก็ต้องรอดูกันต่อไปครับต่อจากข่าวเมื่อกี้เลยครับมีข่าวลือมาอีกว่า Mac Mini Chip M4 ตัวใหม่จะใช้ตัวเครื่องดีไซน์ใหม่ขนาดเล็กพอๆกับ Apple TV เลย Mark Gurman เผยว่า Mac Mini Chip M4 M4 Pro ตัวใหม่ครับจะมาพร้อมดีไซน์ใหม่เปิดตัวช่วงปลายปี2024นี้โดยระบุว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ Apple ที่มีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่มีมาของ Apple เลยครับ Mark Gurman เผยว่า Mac Mini Chip M4 ตัวใหม่ตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นปรับดีไซน์ครั้งใหญ่นับตั้งแต่รุ่นปี2010เพื่อกลายเป็นคอมพิวเตอร์ Apple ที่มีขนาดเล็กที่สุดโดย Mac Mini Chip M4 ครับหรือว่าจะใช้ดีไซน์ที่มีขนาดตัวเครื่องเล็กพอๆกับตัว Apple TV เลยคือเล็กมากแต่ตัวเครื่องครับอาจมีความสูงอยู่ที่ 1.4 นิ้วซึ่งสูงกว่ารุ่นเดิมนิดหน่อยแล้วก็ตัวเครื่องครับยังคงใช้วัสดุอลูมิเนียมเหมือนเดิมโดยมีการเปรียบเปยว่าตัว Mac Mini Chip M4 ตัวใหม่นี้ครับราวกับเป็น iPad Pro ในกล่องเล็กๆรายงานเผยว่า Apple ได้ทดสอบ Mac Mini รุ่นที่มีพอร์ต USB-C จำนวน3พอร์ตครับโดยที่ตัวพอร์ตเนี่ยจะอยู่ที่ด้านหลังตัวเครื่องแล้วก็ด้านข้างครับมีช่องเสียบแหล่งจ่ายไฟแล้วก็มีพอร์ต HDMI ด้วย Mac Mini Chip M4 คาดว่าจะมีอยู่2รุ่นครับก็คือตัวรุ่นชิป M4 แล้วก็ชิป M4 Pro โดยรายงานเผยว่าผู้ผลิตครับได้เริ่มจัดส่งตัว Mac Mini รุ่นชิป M4 ตัวเริ่มต้นครับในเดือนสิงหาคมนี้แล้วส่วนรุ่นชิป M4 Pro เนี่ยจะยังไม่ส่งมอบจนกว่าจะถึงเดือนตุลาคมปี2024ดังนั้นเนี่ยครับในช่วงปลายปี2024นี้ครับเราอาจจะเห็น Mac รุ่นชิป M4 เปิดตัวหลายรุ่นเลยก็เหมือนข่าวก่อนหน้าที่ระบุว่าตัว MacBook Pro Mac Mini แล้วก็ iMac รุ่นชิป M4 เนี่ยจะเปิดตัวในช่วงปลายปี2024นี้นั่นเองครับส่วน MacBook Air Mac Studio แล้วก็ Mac Pro ชิป M4 อาจจะเปิดตัวในปี2025มาดูข่าวลือเรื่องของ iPhone 16กันบ้างครับมีรายงานข่าวลือซ้ำอีกครั้งนะครับบอกว่าตัว iPhone 16 Pro แล้วก็ iPhone 16 Pro Max จะมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุเพิ่มขึ้นมากถึง 9%Instant Digital นะครับได้โพสต์ข้อมูลในเว็บบอร์ดนะครับเผยความจุแบตเตอรี่ของตัว iPhone 16 Pro แล้วก็16 Pro Max ไว้ดังนี้ครับ
รายงานนะครับระบุว่าตัว iPhone 16 Pro นะครับจะมาพร้อมความจุแบตเตอรี่อยู่ที่ 3,577 มิลลิแอมป์มากกว่าเดิม 9% นะครับส่วนตัว iPhone 16 Pro Max ครับมาพร้อมความจุแบตเตอรี่ 4,676 มิลลิแอมป์มากกว่าเดิมประมาณสัก 5% จากข้อมูลครับจะเห็นได้ว่าทั้งตัว iPhone 16 Pro แล้วก็ 16 Pro Max มีความจุแบตเตอรี่มากขึ้นครับเมื่อเทียบกับตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max โดยเฉพาะตัว iPhone 16 Pro เนี่ยมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุมากกว่าเดิมถึง 9%รายงานนี้นะครับสอดคล้องกับหลายๆรายงานก่อนหน้าที่ระบุถึงตัวความจุแบตเตอรี่ของตัว iPhone 16นะครับว่าจะมีหลายรุ่นนะครับที่มีความจุแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ครับก็มีรายงานว่าตัว iPhone 16 Pro ครับจะมาพร้อมความจุแบตเตอรี่อยู่ที่ 3,355 มิลลิแอมป์ถือว่าใกล้เคียงกันนั่นเองการที่ความจุแบตเตอรี่ของ iPhone 16 Pro เพิ่มขึ้นนะครับอาจมาจากหลายปัจจัยนะครับอย่างเช่นการปรับดีไซน์ภายในของตัวเครื่องนะครับช่วยขยายขนาดแบตเตอรี่ได้การใช้เทคโนโลยีสแต็กแบตเตอรี่ครับที่อาจทำให้ความจุแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นแต่ใช้พื้นที่เท่าเดิมครับนอกจากนั้นครับ iPhone 16 Pro แล้วก็ iPhone 16 Pro Max ครับมีข่าวลือว่าจะรองรับการชาร์จผ่านสายเนี่ยเร็วสุดที่40วัตต์ชาร์จได้สาย MagSafe ครับเร็วสุดที่20วัตต์อัปเกรดจาก iPhone 15 Pro แล้วก็15 Pro Max ครับที่ชาร์จผ่านสายเร็วสุดที่29วัตต์ชาร์จผ่านไร้สาย MagSafe เร็วสุดที่15วัตต์ iPhone 16 Series นะครับคาดว่าจะเปิดตัวแล้วก็เปิดขายในเดือนกันยายนปี2024นี้ตามกำหนดการปกติของ Apple แต่การเปิดตัวนะครับยังไม่เน้นเรื่องฟีเจอร์ Apple Intelligence เพราะว่าฟีเจอร์ดังกล่าวเนี่ยอาจมาพร้อมiOS 18.1 ที่จะปล่อยอัปเดตในเดือนตุลาคมปี2024นี้ครับ iPhone 16 อาจเปิดขายในเดือนกันยายนตามปกติครับถึงแม้ว่าฟีเจอร์ Apple Intelligence เนี่ยจะมาช้า Markerman นะครับเผยว่า iPhone 16 เนี่ยจะยังเปิดตัวเปิดขายในเดือนกันยายนเหมือนเดิมครับถึงแม้ Apple เนี่ยจะวางแผนปล่อยอัปเดตฟีเจอร์ Apple Intelligence พร้อมกับ iOS 18.1 ในเดือนตุลาคมปี2024ก่อนหน้านี้ครับมีรายงานบอกว่า Apple Intelligence นะครับจะมาพร้อม iOS 18.1 ที่จะปล่อยอัปเดตในเดือนตุลาคมครับนั่นหมายความว่าตัว Apple Intelligence เนี่ยจะยังไม่มีให้ใช้งานครับใน iOS 18เวอร์ชันแรกหรือณตอนที่ iPhone 16เปิดตัวหรือว่าเปิดขายในช่วงแรกย้อนกลับไปในอดีตครับ Apple เคยเลื่อนวันส่งมอบ iPhone นะด้วยเหตุผลความไม่พร้อมของซอฟต์แวร์อย่างเช่นตอน iPhone 4S ครับที่เลื่อนวันส่งมอบไปในเดือนตุลาคมเนื่องจากความไม่พร้อมของ Siri แล้วก็ iCloud ครับทั้งที่เปิดตัวตั้งแต่เดือนมิถุนายนอย่างไรก็ตามครับ Markerman ก็เผยว่า Apple จะยังคงเปิดตัวแล้วก็เปิดขาย iPhone รุ่นใหม่ภายในเดือนกันยายนเหมือนเดิมแล้วค่อยประกาศว่าฟีเจอร์ Apple Intelligence เนี่ยจะได้อัปเดตให้ใช้งานภายหลังข่าวสุดท้ายครับ Apple พิจารณาขาย iPhone 16ในเกาหลีใต้เร็วกว่าเดิมอาจปรับเป็นทีแรกๆเลยก็ได้ Korea Time นะครับรายงานข้อมูลว่า iPhone 16อาจเปิดขายในเกาหลีใต้เร็วขึ้นครับอาจเป็นทีแรกๆเลยโดยที่เกาหลีใต้ครับไม่ได้เป็นกลุ่มประเทศแรกที่เปิดขาย iPhone มาตั้งแต่ iPhone รุ่นแรกแล้วครับในอดีตที่ผ่านมาครับ iPhone เป็นสมาร์ทโฟนที่ทำตลาดได้ดีมากครับในเกาหลีใต้แล้วก็ตัวเครื่องครับมักเปิดจำหน่ายไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่กลุ่มประเทศแรกวางจำหน่ายหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ iPhone เปิดขายในเกาหลีใต้ล่าช้าครับก็มาจากนโยบายการรักษาความลับของ Apple เองแล้วก็ระบบการตรวจสอบการรับรองของหน่วยงานของรัฐจากเกาหลีใต้ครับที่จะต้องรับรองอุปกรณ์สมาร์ทโฟนต่างๆแล้วก็การรับรองนั้นเนี่ยต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ด้วยจึงทำให้ข้อมูล iPhone รุ่นใหม่เหล่านั้นครับอาจรั่วไหลสู่สาธารณะได้ถึงแม้จะมีข้อกังวลดังกล่าวครับรายงานเผยว่า Apple ก็ได้พิจารณาปรับกลยุทธ์การทำการตลาดในเกาหลีใต้อีกครั้งเนื่องจากเกาหลีใต้ครับเป็นตลาดที่กำลังเติบโตของ Apple โดยข้อมูลจาก Canalys นะครับระบุว่าในไตรมาส2ปี2024ที่ผ่านมาครับ Apple มีส่วนแบ่งตลาดในจีนลดเหลือ 14% จากเดิมนะครับอยู่ที่ 16% ส่งผลให้ Apple เนี่ยหลุด5อันดับแรกแบรนด์สมาร์ทโฟนขายดีในจีนจึงจำเป็นที่จะต้องมองหาตลาดใหม่อย่างเช่นตลาดเกาหลีใต้ที่กำลังเติบโตนั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสรุปข่าว IT ประจำสัปดาห์อัปเดตวันที่11สิงหาคมปี2567คิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมด Official ไว้ด้วยผมเต็นมดขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ